อีกหนึ่งนักร้องหนุ่มชื่อดังมากฝีมืออย่างนุกธนดลสิริแววเราจะเห็นผลงานเพลงของเขาเรื่อยๆทัวร์คอนเสิร์ตที่ไหนก็จะมีแฟนคลับไปซัพพอร์ตจำนวนมากล่าสุดหนุ่มนุกได้รับรางวัลนักร้องลูกทุ่งชายยอดเยี่ยมแห่งปีจากเพลงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแค่แฟนเก่าเวทีนาคราชอวอร์ดครั้งที่6โดยเจ้าตัวโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าขอบคุณผู้จัดงานนาคราชอวอร์ดครั้งที่6ขอบคุณคณะกรรมการที่มอบรางวัลนักร้องลูกทุ่งชายยอดเยี่ยมแห่งปีจากเพลงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแค่แฟนเก่าให้กับนุกด้วยนะครับรู้สึกเป็นเกียรติแก่วงตระกูลเป็นอย่างสูงและดีใจมากเลยครับไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งเด็กบ้านที่ชื่อนุกธนดลจะได้รับเกียรตินี้นุกเป็นเด็กคนหนึ่งที่เดินตามความฝันด้วยการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งมาหลายเวทีบ่อยครั้งที่ไม่ประสบความสำเร็จแต่นุกก็ไม่ท้อเรียนรู้และพยายามพัฒนาตัวเองหวังว่าสักวันหนึ่งต้องประสบความสำเร็จให้ได้ต้องขอบคุณที่สิงห์ณตพบชาเนค่ายสิงห์มิวสิกที่เชื่อมั่นและให้โอกาสนุกในการสร้างผลงานเพลงเรื่อยมาขอบคุณครอบครัวที่สนับสนุนผลักดันลูกชายคนนี้มาโดยตลอดขอบคุณไปโอริโอคู่บัดดี้ของนุกที่เดินทางร่วมกันมาจนมีพี่เอฟซีมารักและสนับสนุนพวกเรามากขนาดนี้และที่ขาดไม่ได้นุกขอบคุณที่พี่เอฟซีที่คอยเป็นกำลังใจและผลักดันผลงานเพลงของน้องชายคนนี้ให้เป็นที่รู้จักในทุกๆช่องทางรางวัลนี้ถือเป็นพลังใจที่สำคัญในการพัฒนาและสร้างผลงานเพลงลูกทุ่งของนุกฝากพี่ๆเป็นกำลังใจให้น้องชายคนนี้ด้วยนะครับ